ดีครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพะเยาครับท่านครับวันนี้นะครับผมมากับคณะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป120ท่านนะครับจากจังหวัดพะเยานะครับประกอบไปด้วยอำเภอแม่ใจอำเภอเมืองพะเยาอำเภอภูกำยาวและอำเภอดอกคำใต้นะครับ120ชีวิตฮะได้เดินทางมาที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรามาถึงที่นี่จุดแรกนะครับที่ท่านเห็นนี่ก็คือตุ๊กตาไม้สัตบัญนะครับทำมาจากไม้สัตบัญสวยๆนะครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นกลุ่มที่เรามาศึกษาดูงานเป็นจุดแรกนะครับก็ท่านประพัฒน์สอนปัญญานะครับท่านผู้ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดนะครับได้พาพวกเรามาที่นี่นะครับกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มตุ๊กตาไม้บ้านลวงเหนือนะครับหมู่ที่4ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นี่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้พวกเรามาชมงานศึกษาดูงานเป็นจุดแรกนะครับเพื่อศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตกระบวนการตลาดและก็การแพคเกจจิ้งนะครับท่านครับผมว่าก่อนอื่นนะครับเราไปฟังประวัติความเป็นมาของกลุ่มตุ๊กตาไม้บ้านลงเหนือกันดีกว่านะครับเชิญครับสวัสดีเจ้าตอนนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่กลุ่มตุ๊กตาไม้บ้านลวงเหนือนะคะกลุ่มผู้ผลิตโอท็อปของอำเภอดอยสะเก็ดนะเจ้าในส่วนของตุ๊กตาไม้บ้านลวงเหนือนะคะจะผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับตุ๊กตาไม้รูปสัตว์นะคะโดยเฉพาะตุ๊กตาไม้ที่เป็นสัตว์12ราศีเช่นหนูไก่อย่างยากค่ะตามปีเกิดนะเจ้าแล้วก็สัตว์ชุดซาฟารีนะคะเช่นยีราฟม้าลายแกะกระรอกอย่างยากค่ะในเรื่องของตุ๊กตาไม้งานกลุ่มนี่นะคะจะเป็นกลุ่มชุมชนแล้วก็กลุ่มครอบครัวนะคะจะมีคุณพ่ออุทัยคุณแม่วันลีบุญจันตะนะคะจะเป็นผู้ที่ให้กำลังใจนะคะในการทำงานทุกๆเรื่องนะคะในเรื่องของชุมชนนะคะจะมีลุงป้าน้าอานะคะจะเป็นคนในชุมชนนะเจ้ามาช่วยกันทำตุ๊กตาไม้นี่ขึ้นมานะคะการทำตุ๊กตาไม้เนี่ยออกแบบโดยนายพีรพงษ์บุญจันตะหรือว่าใจชื่อเล่นว่านายโถนะคะส่วนคำว่านายโถเนี่ยจะใช้เป็นโลโก้และสัญลักษณ์ตาสินค้าของตุ๊กตาไม้ตัวนะเจ้าส่วนของเรื่องการตลาดนะเจ้าทางกลุ่มเนี่ยจะเน้นตามความพอเพียงตามหลักของแนวคิดของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าก็คือว่าเฮาทำงานทำให้ดีที่สุดนะคะทำให้สวยที่สุดและก็เรื่องของปริมาณสินค้าเนี่ยลูกค้าจะเข้าใจว่าถ้างานของเฮาทำออกมาแล้วมีคุณภาพนะคะจำนวนสินค้าจะได้บ่นักจะได้นิดเดียวแต่ถ้าสินค้าที่มีคุณภาพและออกมาสวยงามนะคะลูกค้าจะมั่นใจจะมีการคืนสินค้าปิ๊กมาเลยค่ะครับประวัติของตุ๊กตาไม้นะครับก็คือเริ่มจากประมาณปี41นะครับที่ผมเรียนจบจากคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วนะครับก็ตั้งใจว่าจะกลับมาสร้างอาชีพนะครับในชุมชนเนี่ยนะครับนะครับในความตั้งใจนั่นก็คือมองหาว่าควรจะทำมาอย่างดีสักอย่างหนึ่งที่เป็นอาชีพเนี่ยนะครับก็มาดูก็เห็นว่าบ้านเฮามีไม้เยอะนะครับมีไม้เยอะก็ลองเก็บพวกเศษไม้แถวๆหลังบ้านเนี้ยมาทำทดลองทำเป็นรูปสัตว์นะครับคือสัตว์นี่ก็คือสัตว์ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับเป็นไก่เป็นม้าวัวควายอย่างคือทดลองทำก่อนนะครับทดลองทำได้สักระยะหนึ่งก่อนทดลองเอาไปฝากขายตามร้านเพื่อนร้านคนรู้จักอย่างเนี้ยครับมาตั้งกลุ่มตุ๊กตาไม้บ้านลวงเหนือแต่นี่คือประมาณปี46นะครับที่เริ่มทำเป็นอาชีพนะครับครับพอตั้งกลุ่มมาก็ปีนั้นมีโอท็อป5ดาวพอดีนะครับโอท็อปครั้งแรกนะครับโอท็อปครั้งที่1นะครับก็เข้าคัดสรรกระเปิ้ลนะครับก็ได้โอท็อป5ดาวนะครับแล้วก็ไปแสดงงานที่เมืองทองธานีนะครับก็เป็นการแจ้งเกิดตุ๊กตาไม้ครั้งแรกนะครับผลตอบรับก็ดีมากเลยนะครับลูกค้าสนใจนะครับทั้งซื้อแล้วก็ทั้งติดตามมาดูที่บ้านนะครับมาคุยเรื่องการทำแล้วก็มาสั่งงานอย่างตอนนั้นเยอะเลยครับแต่ว่าตอนนั้นก็ยังผลิตได้น้อยอยู่นะครับทาง
อบต.นะครับทางเทศบาลตอนนั้นเพิ่นก็มองว่าน่าจะช่วยเหลือกลุ่มนี้นะครับเพิ่นก็ช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับการหาเครื่องไม้เครื่องมือการนั่นพัฒนาเรื่องระบบการผลิตการนั่นควบคุมดูแลด้านต่างๆเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นนะครับจากตรงนั้นนะครับภาครัฐก็เพิ่นก็คือการสนับสนุนทั้งด้านอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาแหมอย่างเช่นการตลาดอย่างเงี้ยครับการออกตลาดทั้งภูมิภาคตลาดกรุงเทพไปต่างประเทศบ้างเนี่ยนะครับนะครับจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นนะครับเขาก็เริ่มทำตุ๊กตาไม้มาเรื่อยๆนะครับก็ปรับปรุงรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับก็ไปได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างพอใจนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับครับผมคนบังเกยกึดถึงหน่วยงานมายังเลยเจ้าว่าจะต้องมีเทศบาลจะต้องมีอบต.มาจ่วยจะต้องมีอำเภอมาต่วยอำเภอจะต้องหืองบประมาณสิ่งเหล่านี้บ่อยู่ในโหของขอบบุญจันตะเลยเจ้าเฮามีน้อยก็แย่ตามน้อยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไอ้หนุ่ยนี่จะใจปิ้นประจำเนี่ยเจ้าเริ่มแรกเปิ้นก็เอาโลเอาหยังตั้มบ้านเปิ้นเนี่ยมาจนกระทั่งเติบโตมาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้นะเจ้าคุณทำดีฝ่ามีตาฝ่าก็เล็งหันเทวดาก็หูก็หันครับการร่วมกลุ่มทำตุ๊กตาไม้เนี่ยนะครับก็คือเริ่มต้นจากเกาะกลุ่มกันเล็กๆขึ้นมาก่อนนะครับในครอบครัวนะครับมีผมมีพ่อแม่เงี้ยครับแล้วก็ชวนญาติๆนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงคนที่เปิ้นชอบงานหัตถกรรมงานฝีมือนี่ก็เริ่มเข้ามาครับมาดูก็จะได้ความสามัคคีได้ความร่วมไม้ร่วมมือจากหลายๆที่นะครับก็ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับอันดับแรกเขาก็สร้างเป็นอาชีพเขาก่อนนะครับเพื่ออันความมั่นคงในรายได้นะครับต่อมาเขาก็คิดว่าเขาจะพยายามสร้างให้มันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นเหมือนสัญลักษณ์นะครับเนี่ยเขาสร้างตุ๊กตาไม้ที่ถ้าเห็นที่ไหนก็ถ้านึกว่าตุ๊กตาไม้นี่มาจากบ้านลวงเหนือนะนั่นก็คือเขาได้ทำสำเร็จละนะครับหวังว่าสักวันหนึ่งตุ๊กตาไม้นี่ก็คงจะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนบ้านบ่อสร้างนะครับมีร่มนะครับบ้านถวายมีไม้แกะสลักนะครับบ้านลงเหนือนี่ก็คงจะมีตุ๊กตาไม้แบบสไตล์การ์ตูนอย่างนี้นะครับครับสวัสดีค่ะในนามของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะคะยินดีต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดพะเยาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่บ้านกลุ่มตุ๊กตาบ้านลงเหนือแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้นะคะที่จะท่านจะสามารถมาเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนในมุมมองต่างๆจากการที่เรามีการจ้างงานนะคะในชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่จะให้ท่านได้เรียนรู้ค่ะยินดีต้อนรับค่ะทุกท่านค่ะตอนนี้ก็รู้สึกประทับใจจริงๆนะครับสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับของคุณลุงคุณป้านะครับกลุ่มตุ๊กตาไม้บ้านลุงเหนือนะครับน่าประทับใจจริงๆแล้วก็จุดนี้เป็นจุดต้นแบบทีเดียวนะครับน่าศึกษาเรียนรู้อย่างยิ่งนะครับครับจุดต่อไปที่ทางคณะของเราจะเดินทางต่อไปก็คือเราจะไปชมเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงระดับโลกทีเดียวนะครับนั่นก็คือบ้านศิลาดลนะครับในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดนี่เองนะครับเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบนะครับศิลาดลนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผมว่าเราไปชมผลิตภัณฑ์แล้วก็กระบวนการผลิตของบ้านศิลาดลกันดีกว่านะครับเชิญครับ